สวัสดีครับจากร้าน Think Act นะครับวันนี้จะเป็นการรีวิวMobile Workstation นะครับ ThinkPad P43S นะฮะตัวนี้โอเค ThinkPad P43S นะครับเป็น Mobile Workstation นะครับจอ14นิ้วนะฮะเป็นรุ่นใหม่ที่ออกในปี2019นะครับเป็นใหม่จริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ทาง Lenovo ไม่เคยทำ Mobile Workstation นะฮะที่เป็นจอ14นิ้วนะครับก่อนหน้านี้จะเป็นจอ15นิ้วนะฮะจอ15นิ้วแล้วก็จอ17นิ้วเป็นหลักนะครับก็เป็นตัวแรกนะฮะเป็นตัวแรกนะครับจอ14นิ้วเน้นความกระทัดรัดนะครับแล้วก็น้ำหนักที่พกพาสะดวกขึ้นจากเดิมที่เป็นจอ15นิ้วนะฮะน้ำหนักจะอยู่ประมาณ 2.5 โลแล้วก็จอ17นิ้วเนี่ยน้ำหนักจะไปที่เกิน3กิโลขึ้นไปนะครับก็ค่อนข้างทารุณกับคนใช้งานพอสมควรในกรณีที่ต้องมีการพกพานะฮะต้องมีการพกพาแบกออกไปนอกสถานที่ออกไปใช้งานข้างนอกนะฮะสะพายเป้สะพายกระเป๋าก็เล่นเอาไหล่สุดกันไปเยอะแล้วนะครับเพราะงั้นเองปีนี้นะฮะก็มีการออกWorkstation จอ14นิ้วขึ้นมานะฮะเป็นรุ่นแรกซึ่งเป็นตัว P43S นะฮะตัวนี้ให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้นะครับที่ถืออยู่นี่จะเป็นสเปคนะฮะ Core i7 นะครับ 8565U นะฮะเป็น4 Core 8 Thread นะครับแล้วก็แรมนะฮะแรมตัวนี้อัปเกรดได้สูงสุด 24GB นะครับแล้วก็การ์ดจอนะฮะเป็นการ์ดจอ Nvidia Quadro นะฮะ P520 นะครับก็เพียงพอกับการใช้งานในการเขียนแบบนะครับพวก AutoCAD SolidWorks นะฮะที่อาจจะไม่หนักมากนะฮะถ้าเป็นการทำงานหรือเขียนแบบหรือเรนเดอร์งานที่หนักจริงๆเนี่ยก็ยังแนะนำให้ไปใช้รุ่นใหญ่นะฮะก็คือรุ่นจอ15นิ้วนะฮะจอ15นิ้วซึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะฮะจอ15นิ้วซึ่งถ้าเทียบขนาดนะฮะเทียบขนาดกันเห็นนะครับจะค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็ตัวบอดี้หนาหนักนะฮะเป็น P53 นะครับตัวนี้ซึ่งก็เหมาะกับการใช้งานประเภทที่ค่อนข้างเฮฟวี่นิดนึงนะครับก็คือใช้งานหนักๆจริงๆนะครับแต่ถ้างานที่ใช้งานนะครับไม่ได้เน้นงานหนักมากนะครับไม่ได้เน้นการเรนเดอร์งาน3มิติหนักๆจริงๆก็ตัวนี้ไหวนะฮะ P43S เนี่ยรับรองไหวแน่นอนนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับเครื่องนี้หนักนะครับดูด้านข้างนะฮะจะเห็นว่ามันค่อนข้างเล็กนะครับกระทัดรัดแล้วก็บางพอสมควรนะครับตัวนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่ 1.4 กิโลนะฮะค่อนข้างใช้ได้เลยทีเดียวนะครับพกพาสะดวกนะครับถือจับมือเดียวนี่ค่อนข้างสบายเลยนะฮะถ้าพกออกไปใช้งานด้านนอกนะครับหรือจะใช้งานในออฟฟิศก็ลงตัวนะครับก็สามารถใช้งานได้นะครับตัวบอดี้นะครับด้านบนก็ไม่มีอะไรนะครับก็เป็นมีโลโก้ ThinkPad ด้านนี้นะครับแล้วก็เป็นสีดำนะครับบอดี้หรูหราพรีเมียมนะครับด้านข้างนะฮะด้านข้างตรงนี้นะฮะเราจะมาไล่ที่พอร์ตนี้นะครับเป็น Thunderbolt นะฮะมี Thunderbolt มาให้2พอร์ตนะครับถัดมาตรงนี้ที่ติดกับ Thunderbolt นะครับจะเป็นช่องสำหรับต่อแลนนะฮะต่อแลนเป็นสายแปลงแลนต้องใช้สายแปลงแลนเฉพาะรุ่นนะครับซึ่งที่ร้านก็มีขายนะครับถัดมาเป็น USB นะครับ USB 3นะครับแบบไซส์มาตรฐานนะฮะแล้วก็เป็น HDMI นะครับถัดมาเป็นรูหูฟังนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมซึ่งถ้าจะให้ใส่ซิมได้จะต้องมีแวนการ์ดนะครับซึ่งเครื่องนี้ยังไม่มีนะฮะต้องมีแวนการ์ดใส่มาในเครื่องด้วยนะฮะส่วนช่องใส่ซิมเนี่ยมีทุกเครื่องนะครับมีทุกเครื่องแต่ว่าถ้าจะให้ใช้งานใส่ซิมเล่นเน็ตได้ด้วยเนี่ยในตัวเครื่องต้องมีการ์ดแวนนะฮะสำหรับรับสัญญาณสำหรับรับสัญญาณโมบายบรอดแบนด์นะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรนะฮะมาถึงอีกด้านหนึ่งนะฮะทางนี้ก็จะเป็นช่องสำหรับเป็นสมาร์ทการ์ดรีเดอร์นะครับซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมต
้องสั่งประกอบตั้งแต่ตอนประกอบเครื่องนะฮะตัวนี้จะไม่ได้มีมาซึ่งงานทั่วไปก็ไม่ได้ใช้งานนะครับอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมเพิ่มขึ้นมาเฉยๆนะครับช่องนี้จะเป็น USB นะครับไซส์มาตรฐานอีกพอร์ตหนึ่งนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นแลนนะครับมีแลนมาให้นะครับเป็นหัวแลนปกตินะฮะนะครับอันนี้หัวแลนปกติซึ่งฝั่งนี้เมื่อกี้ที่บอกสามารถต่อออกใช้สายแปลงแลนตรงนี้อีกอันนึงก็ได้นะฮะโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่องระบายอากาศด้านหลังไม่มีอะไรนะฮะอ๋อขอโทษผมดูผิดนะครับตรงนี้เป็น SD card นะฮะไม่ใช่ช่องใส่ซิมขออภัยฮะอันนี้นะฮะอันนี้จะเป็นช่องใส่ซิมนะครับซึ่งไม่มีมานะฮะอันนี้จะเป็นตันมานะฮะอันนี้จะเป็นตันมาขออภัยนะฮะดูผิดตาลายนิดหนึ่งอันนี้เป็น SD card นะฮะเป็น SD card อันนี้เป็นช่องใส่ซิมนะฮะถ้าสั่งประกอบโมเดลที่ใส่ซิมได้เราจะมีตัวใส่ซิมอยู่ตรงนี้นะฮะแต่ตรงนี้ถ้าสังเกตเห็นว่าตันนะเป็นช่องปิดมาโอเคด้านล่างนะฮะด้านล่างก็ไม่มีอะไรนี่โลโก้ Windows นะฮะเครื่องนี้มีลายเส้น Windows ปุ๊บโทษทีครับตกเฟรมนะฮะลายเส้น Windows ของแท้มานะฮะนี่เป็น Serial Number นะครับตัวนี้ของใหม่มือ1นะครับประกัน3ปีนะครับถามว่าตัว Mobile Workstation นะครับที่พูดถึงนะฮะเหมาะกับงานประเภทไหนนะครับก็อธิบายว่าตัว Mobile Workstation ที่มีการ์ดจอที่เป็น Nvidia Quadro นะฮะเหมาะกับงานทางวิศวกรรมนะครับพวกเขียนแบบ AutoCAD SolidWorks อะไรพวกนั้นนะครับไว้สำหรับเรนเดอร์งานมีลูกค้าหลายท่านถามว่าถ้าสมมุติว่าใช้โน้ตบุ๊กปกตินะครับที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดนะครับถ้าเป็น ThinkPad ก็จะเป็นพวก Series X นะฮะ X280 X390 นะฮะ X1 Carbon ใช้งานเขียนแบบได้ไหมจริงๆไม่แนะนำนะฮะเขียนแบบได้ไหมได้แต่มันจะทำให้การทำงานของท่านช้านะครับเพราะมันไม่มีการ์ดจอสำหรับเรนเดอร์งานมันเป็นการ์ดจอออนบอร์ดซึ่งมันไม่ได้ทำมาสำหรับงานกราฟิกหนักๆพวกนี้นะฮะเพราะงั้นเองเนี่ยเวลาเขียนแบบแล้วเรนเดอร์งานเนี่ยมันจะทำให้เครื่องเนี่ยที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดเนี่ยมีความร้อนสูงนะครับแล้วก็จะกินเวลาในการเรนเดอร์งานนานมากนะครับเผลอๆบางครั้งอาจจะมีผลทำให้ถึงกับเครื่องน็อกนะฮะเพราะว่าความร้อนสูงในการใช้งานนะครับสำหรับพวกงานกราฟิกระดับสูงๆนะฮะพวกเขียนแบบต่างๆเนี่ยเพราะงั้นแนะนำว่าถ้าสมมติว่าจะใช้งานเขียนแบบจริงๆเนี่ยอยากให้ใช้พวก Mobile Workstation เป็นหลักมากกว่าซึ่งถามว่าถ้าใช้งานแล็ปท็อปที่เป็นการ์ดจอออนบอร์ดทั่วไปเนี่ยควรจะใช้เป็นเครื่องสำหรับแค่พรีเซนต์งานนะฮะหรือเปิดไฟล์ดูเช็คงานคร่าวๆแบบนั้นพอได้นะครับแต่ถ้าเอาไปใช้เป็นเครื่องหลักสำหรับทำงานจริงๆเนี่ยไม่แนะนำนะฮะอันนี้ก็ฝากไว้สำหรับลูกค้านะครับที่กำลังมองหาเครื่องสำหรับไว้ใช้งานนะครับก็อยากจะให้เลือกเครื่องที่เหมาะกับงานมากกว่านะฮะบางครั้งเราจำเป็นต้องใช้เครื่องที่ค่อนข้างมีศักยภาพที่พอกับงานแต่อาจจะต้องมาพร้อมกับน้ำหนักนะฮะซึ่งถ้าถามว่าตัวนี้ 1.4 โลนะครับเทียบกับ X1 Carbon 1.1 โล X280 1.1 โล X390 1.2 กิโลเนี่ยพวกนั้นก็เบากว่าบางกว่าใช่แต่ทำงานได้ไม่ดีนะฮะเพราะงั้นก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยละกันนะครับก็ตัวนี้นะครับสนุนราคาอยู่ที่52,900 บาทนะฮะตัวนี้สเปคจัดเต็มนะครับคอย7แล้วก็แรมเต็ม24กิกนะฮะเท่าที่มันจะใส่ได้ละนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะแล้วก็ SSD 512กิกนะฮะการ์ดจอ Quadro P520 นะฮะก็เครื่องใหม่มือ1นะครับประกัน3ปีนะครับก็มีของพร้อมส่งนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับ